วัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่ประจำทุกเช้านะ9 โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจังหวัดเซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจ๊ดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยนะแฟนเพจเจ๊ดำมาสไตล์ยูทูบเจ๊ดำออฟฟิเชียลสับสครับสั่งกระดิ่งกันเช่นด้วยอย่าให้รอดเอาวันนี้เลทแน่นอนนะจ๊ะเพิ่งตื่นมาตอน8 โมงนี่เองวันนั้นก็ขออภัยไปด้วยกันแล้วกันนะเอาไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้ก็เลยกันแล้วโรโยเอมไป1-1พรีเมียร์ลีกของเคนหมวยเคนย่าเลยเมื่อคืนกอมาเฮียนะก็เปิดบ้านเฉือนมาทาเรยูไนเต็ดไป2-1พรีเมียร์ลีกของเอธิโอเปียอย่าผวนนะจ๊ะเอธิโอเปียนะเมื่อคืนนะไม่ใช่อะไรกันเลยย่าเนี่ยก็เปิดบ้านเฉือนดิเรดาวาเคเนมาไป2-1ฟุตบอลถ้วยของคูเวตนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของอัลคูเวตก็ถล่มอัลควอดเซียไปยับเยินเลย4-0ลีกของฝรั่งเศสเมื่อคืนแบรดก็ชนะนองได้2-0เกาโชสไตรอิตาลีนะจ๊ะยูเวนตุสเฉือนเลเช่2-1ลาซิโอชนะซาโซโล2-0มิลานเสมอเครเมเนเซ่1-1มอนซาเสมอโรมัน1-1และปิดท้ายโอ้โหคู่ดึกเวโรนานี่เจออินเตอร์บุกถล่ม6-0ไปดูลาลิก้าสเปนเมื่อคืนกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะเรือดำน้ำสีเหลืองของลุงป้อมเบียร์เรลก็บุกเสมอไอแองคาบาเลเซีย1-1แอตเลติโกมาดริดโชว์ฟอร์มโหดนะเปิดบ้านถล่มกาดิส5-1ปิดท้ายที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้พี่พรีอ่ะพี่มูฮามาหาตอนไหนจอนะครับเพราะว่าแชมป์ลูกการไม่ต้องรู้เลยสิแชมป์ลูกการไม่ต้องรู้เลยรู้ระดับสี่ลุงเก่งมาแล้วชนะ5แล้วด้วยหลังต้องมุน7-0นั่นแหละนี่หงปีไม่มีเสียปื้ยโดนจับมาได้วูมันขาดไปเลยลิเวอร์พูลนะจ๊ะก็เปิดแอนฟิลด์นะเฉือนฟูลแลมเจ้าสัวน้อย1-0จากประตูโทนจุดโทษของโมซาร่ายักหน้าแล้วก็ยักเอวนะจ๊ะแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้บ้าคลั่งเหมือนเดิมเปิดเอติฮัดสเตเดียมถล่มคุณคอนเวสต์แฮม3-0อันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างแล้วกันนะไปกันที่ Breaking News เมื่อวานนี้โอ้โหเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้เรื่องราวของลิโอเนลเมสซี่นะจ๊ะซูเปอร์สตาร์ดาวเตะซ้ายฟ้าประธานแชมป์โลกกาตาร์2022ทีมชาติเจเนน่าของปารีสแซงแชกแมงล่าสุดเมื่อวานนี้เหี่ยวข่าวตลาดซื้อขายนักเตะชื่อดังอย่างฟาบริโซ โรมาโน่รายงานตรงกับหลายๆสื่อในอังกฤษรวมไปถึงทั่วโลกเลยว่าเขาจะไม่อยู่กับเปเช่แน่ๆแล้วในฤดูกาลหน้าในหลังจะหมดสัญญากับเปเช่ในช่วงจบซีซั่นนี้เพราะเจ้าตัวเนี่ยต้องการย้ายกลับมาเล่นกับบาร์เซโลนาทีมรักทีมในดวงใจของเขานั่นเองนะแถมก็มีปัญหาถูกปรับเงินถูกแบนเพราะว่าโดดซ้อมอะไรแบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะว่าเรื่องราวจริงไม่จริงอะไรยังไงนะล่าสุดเนี่ยโรมาโน่บอกเลยบอกว่าอนาคตของเมสซี่ชัดเจนแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับเปเช่แน่นอนหลังจากสัญญาฉบับล่าสุดเนี่ยนะถูกยื่นมาปรับปรุงกันไปปรับปรุงกันมาเดือนที่แล้วฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อและเอเย่นของเมสซี่เองก็ไม่ยอมเซ็นสัญญาฉบับนี้นั่นเองนะแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าจะอำลาเปเช่แน่นอนแล้วโอ้โหอยู่ได้แม่ไอ้เขาเลยก้นหม้อไม่ทันดำเลยแล้วก็ต้องแยกย้ายกันซะแล้วนะโดยตอนนี้เนี่ยเมสซี่โดนพักงานจากเปเช่2 สัปดาห์เพราะเดินทางไปเป็นทูตการท่องเที่ยวให้กับประเทศซาอุดิอาระเบียและไม่ได้ลงฝึกซ้อมกับเปเช่นั่นเองนะถูกแบน2 สัปดาห์และถูกปรับเงินด้วยนั่นเองแต่เมสซี่เองก็ให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยแจ้งทางสโมสรแล้วว่าเขามีงานตรงนี้จะไปเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับการท่องเที่ยวของซาอุดิอาระเบียแล้วก็เลยเช็คไปเช็คมาโอเคไม่มีการฝึกซ้อมเขาก็เลยบินเป็นทริปส่วนตัวนะบินไปที่ซาอุสุดท้ายเนี่ยไอ้กุนซืออย่างคริสตอฟกาวติเย่เนี่ยนะตัดสินใจเรียกซ้อมหลังจากแพ้กับลอริยงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เมสซี่ขาดซ้อมซะงั้นตอนแรกไม่มีซ้อมแต่พอเมสซี่บินไปซาอุปั๊บไอ้กาวติเย่แม่งเรียกซ้อมเลยก็เลยทำให้เป็นประเด็นว่าเมสซี่โดดซ้อมนั่นเองนะแล้วก็ถูกแบนออกจากทีมห้ามซ้อมห้ามลงแข่งให้เปเช่2 สัปดาห์นะจ๊ะอ้าวก็ต้องดูนะว่าจบฤดูกาลนี้เมสซี่จะย้ายไปที่ไหนตอนนี้เต็งหนึ่งก็ทีมเก่านั่นแหละบาร์เซโลนาบาร์เซโลเน่กำลังเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินเพราะอยากจะดึงเมสซี่กลับไปครั้งหนึ่งนะแล้วก็รวมไปถึงอัลฮิลาลด้วยทีมจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทีมดังอินเตอร์ไมอามี่อย่างเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นั่นเองนะจ๊ะอ้าวรอดูนะเมสซี่เปเช่แยกย้ายจ้าไม่พอนะเรื่องของเมสซี่ยังไม่ทันแบบจบดีหรืออะไรเลยนะเป็นข่าวมาหนาหูต่อเนื่องสำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงโดยมีกลุ่มแฟนบอลเนี่ยนะไปประท้วงนะหน้าบ้านของเนรมาตัวรุกทีมชาติบราซิลคนเก่งนักเตะที่แพงที่สุดในโลกปัจจุบันนี้เลย222 ล้านยูโรจากบาซ่าไปอยู่กับเปเช่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะทำให้ตอนนี้เนมาถึงขั้นโพสต์สตอรี่ไอจีเลยนะแล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยนะเพิ่งจะกลับออกจากหน้าบ้านเนไปนะแล้วก็เป็นอีโมจิหน้าร้องไห้นั่นเองโดยแฟนๆเนี่ยนะไม่พอใจเลยนะสำหรับฟอร์มการเล่นของเนมารวมไปถึงพฤติกรรมหลายๆอย่างของเขานั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่แบบรบกวนหนักเลยรวมไปถึงบ่อยครั้งที่กลับบราซิลเพื่อไปงานปาร์ตี้ฉลองอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะและก็เรียกร้องไปที่นัสเซอร์อัลเคลาฟีว่าให้จัดการเรื่องนี้สักทีเพราะซูเปอร์สตาร์ในทีมตอนนี้ชักจะเอาไม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้เนมาร์หรือแม้แต่เรื่องล่าสุดของเลโอนีลเมสซี่นั่นเองนะกลุ่มแฟนบอลเดนตันของเปเช่เนี่ยนะก็ประท้วงกันที่หน้าสำนักงานออฟฟิศของเปเช่สุดท้ายประท้วงไปลามไปถึงหน้าบ้านของเนมาร์แล้วก็ตะโกนไล่เนมา
ามึงไปซะมึงไปซะไปซะไปเดี๋ยวกูถีบในท้องหายไส้ก็ว่ากันไปไม่รู้มึงดูช่องเจ๊ดำมาทำไมตะโกนไล่เนมาเสียงแบบนี้ก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีการร้องเพลงไล่เนมาบอกเนมาใส่หัวไปเนมาใส่หัวไปอะไรแบบนี้นั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะยาวเหยียดเกียรติเมืองตรังหรือเปล่านะจ๊ะเพราะล่าสุดเนี่ยนะเนมาในวัย31ปีเลือสัญญากับเปเชนปี2025เลยนะไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะเอาไปดูที่นักเตะที่บ้าบอคอแตกเลือกเกินนะสำหรับเออร์ลิงบราวน์เดอะฟาลันฮาลันนะเนี่ยจะล่าสุดเจ้าตัวยิงประตูทำลายสถิติพรีเมียร์ลีกตลอดกาลของแอนดี้โคและอลันเชียร์เรอร์ที่ยิงไว้34ประตูนะในยุค42นัดนะปัจจุบันนี้ฮาลันแม่งยิงทะลุ35ประตูไปเป็นที่เรียบร้อยในวัยแค่22ปีนั่นเองนะเจ้าตัวบอกเลยว่าขอแลกสถิติความสำเร็จส่วนตัวเพื่อจะคว้าทริปเปิลแชมป์กับแมนซิตี้ให้ได้นั่นเองนะเอาฮาลันให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าแน่นอนแล้วฮะฮาบอกเลยนะฮะทุกคนรู้เลยว่าทริปเปิลแชมป์เนี่ยมันเป็นไปได้นะพี่ชั่วโมงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเราไม่ได้ไปนึกนะฮะว่าเอฟเอคัพนัดจริงเราเจอกับแมนยูไนเต็ดหรืออะไรเพราะว่าอะไรเรายังมีเกมพรีเมียร์ลีกให้เล่นอยู่นะฮะแล้วหลังจากนี้ยังมีแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่ด้วยนะฮะช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีฮะฮาชอบมากฮะกับเวลาแบบนี้นะฮะแต่ฮาบอกเลยนะฮะสถิติต่างๆนานาที่ตัวฮาจะเก็บได้ในซีซั่นนี้นะฮะฮาไม่เอาฮะถ้าเกิดกลับบ้านไปแล้วได้นั่งเล่นวิดีโอเกมฮาก็แฮปปี้แล้วและถ้าเกิดทีมจะเป็นทริปเปิลแชมป์ได้ฮาก็จะดีใจมากเลยฮะโอ้โหก็ยังคงเป็นเด็กน้อยของครอบครัวของบ้านแต่แม่งเป็นปีศาจร้ายในสนามจริงๆสำหรับเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์นะเอ้าไปต่อกันที่พี่เพียรพี่บุ้มฮามาหาเราจะทำการเมื่อไหร่ผมรู้สึกเสียมันต้องรู้แบบสีมันเก่งชนะห้านัดติดจะได้จะเล่นบอลเวลาจะปากบอลไปเรื่อยจะดีจะมองแล้วลิเวอร์พูลนะจ๊ะล่าสุดเยนคล็อปนะกุนซือเดอะนอร์มอลวันเนี่ยยืนยันว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆหลังคว้าชัยชนะติดต่อกัน5นัดแล้วนะเมื่อคืนที่เปิดบ้านเฉือนฟูลแลม 1-0 นะโดย JK เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้นะอัวเนี่ยบอกเลยว่าเราปรับปรุงทีมมันอยู่นะแล้วเราทำได้ดีมากการชนะติดต่อกัน5นัดเนี่ยแหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้ามันง่ายเลยนะทีมไหนก็คงทำได้ทั้งนั้นแหละตอนนี้อัวเนี่ยพยายามทำบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงอันดับในตารางคะแนนของเรานะแล้วก็ต่อยอดไปสู่ฤดูกาลหน้าเพราะตอนนี้เราห่างจากพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกแค่4คะแนนเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่อัวและลูกทีมกำลังทำอยู่พวกลือก็น่าจะเห็นตอนนี้อัวพอใจมากๆก็ถือว่าชื่นชมลูกทีมของตัวเองด้วยแล้วก็เริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆสำหรับพี่พรีลิเวอร์พูลนั่นเองนะด้วยเกมต่อไปจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดในวันเสาร์นี้สำหรับพี่พรีลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์เหมือนเดิม3แต้มรอเลยจ้าเอาไปต่อกันที่ลูกรักของนิกรัชดานิกเอ็นอาร์กันบ้างอย่างน้องเทรนต์นะจ๊ะอเล็กซานเดอร์เกมรุกปรับเกมรับไม่เอาอาโนนะล่าสุดออกมาบอกตอนนี้บรรยากาศในทีมเนี่ยดีก็จริงแต่อารมณ์ร่วมหรือว่าอารมณ์ภายในของนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะต้องการลุ้นแชมป์มากกว่ามาลุ้นอันดับ4เหมือนปัจจุบันตอนนี้นะแม้ว่าจะชนะ5นัดติดก็ตามนะแต่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าหนูบอกเลยฮะก็เป็นเกมที่ใช้ได้นะฮะเกมนี้พวกเราชนะทีมที่ดีอย่างฟูลแลมนะฮะโอ้เราก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมฟูลแลมก็เล่นได้ดีนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ทำได้ดีเท่านี้แหละฮะเราไม่สามารถรักษาความต่อเนื่องในเกมได้ฮะเล่นกันไปเล่นกันมาฟูลแลมก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่นั่นแหละฮะเราก็ชินแล้วฮะกับซีซั่นนี้เราต้องแก้ไขนะฮะขอบคุณเดอะคอปทุกคนนะที่สนับสนุนหนูและเพื่อนๆมาโดยตลอดนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะเป้าหมายของเราในช่วงที่เหลือคือท็อป4นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการฮะนะทั้งตัวเราเองสโมสรและแฟนบอลน่ะเราอยากจะลุ้นแชมป์อะอย่างน้อยที่สุดการลุ้นตำแหน่งท็อป4มันก็ดีนะฮะเพียงแต่ว่าเราทำไม่ได้ฮะกับการลุ้นแชมป์ในปีนี้นั่นทำให้พวกเราเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีแบบหงุดหงิดจิตหงุดเงี้ยวนะฮะนั่นคืออารมณ์ของหนูเทรนด์นะจ๊ะเอามาต่อกันที่แมนเชสเตอร์โดนไป7แมนเชสเตอร์อยู่แต่ขอจะดำบ้างแล้วกันล่าสุดหลังจากเซ็นสัญญาต่อยาวไปถึง2028เรียบร้อยแล้วอเลฮันโดการาชายการาโชว่าที่คุณพ่อป้ายแดงในวัย18ขวบนะจ๊ะเอริเดนฮาร์กเนี่ยออกมาบอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยนะต้องคาดหวังในตัวเองให้มากขึ้นและความกดดันมันก็จะมากตามไปด้วยเพราะการเซ็นสัญญาแบบนี้และการกลายเป็นนักเตะคนสำคัญของแมนยูไนเต็ดเนี่ยจะส่งผลเรื่องแบบนี้ให้กับการาโชต้องยกระดับตัวเองให้ได้นะโดยฤดูกาลนี้การาชายการาโชลงเล่นไป31นัดเนี่ยยิงไป5ประตูกับ6แอสซิสต์นะและพอได้สัญญาใหม่เนี่ยนะเทนฮากก็กระตุ้นการาโชเลยจ้ะเทนฮากบอกแบบนี้บอกว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยฮากบอกเลยนะรางวัลที่เขาได้รับไปนั่นคือสัญญาฉบับใหม่มันไม่ได้ถึงว่าเขามีพรสวรรค์สูงอย่างเดียวแต่ผลงานของเขาดีด้วยนะนี่คือการคาดหวังระดับใหม่เลยการคาดหวังที่มันสูงขึ้นความกดดันก็จะตามมาแน่นอนตามเส้นทางของเขาแล้วเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเป็นเด็กที่ดีมากมาถึงจุดนี้ได้ด้วยพรสวรรค์และพรแสวงของตัวเขาเองและจากนี้เขาต้องทำอะไรมากขึ้นนะเราเองก็คาดหวังในตัวเขาแฟนบอลก็คาดหวังเช่นเดียวกันตัวน้องชายเองก็ต้องคาดหวังเหมือนกันนะเพราะว่าฮาร์กเองเนี่ยให้โอกาสดาวรุ่งมาโด
ยตลอดต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะกับการที่ได้ลงสนามแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมควรไม่ได้แปลว่าฮาร์กจะให้โอกาสกับทุกคนนะด้วยฝีเท้าอะไรก็แล้วแต่ต้องทำงานให้หนักเหมือนเดิมเข้าไว้อเลฮันโดเนี่ยอยู่ในจุดที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วตอนนี้เขาอยู่ในเส้นทางที่จะก้าวไปเป็นการแข่งขันเพื่อตัวจริงของสโมสรเท่านั้นโอ้โหก็แอบกดดันเล็กๆนะแต่เทนฮาร์กก็เตือนสติว่าไม่ใช่ว่ามาอยู่จุดนี้ได้แล้วจะแบบหยุดแบบพัฒนาเลิกแบบทำงานหนักไม่ได้หรือจะเหลิงไปกับสัญญาใหม่ไม่ได้ต้องทำงานหนักเหมือนเดิมสำหรับน้องโชน้องฉายนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องราวดีๆของดร.แรชชี่มาคัสเดอมุ่งแรชฟอร์ดกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดเดลี่สตาร์สื่อซุปซิปของแดนผู้ดีอังกฤษนะเขาออกมารายงานว่ามาคัสแรชฟอร์ดให้ความช่วยเหลืออดีตตำนานนักเตะของแมนยูไนเต็ดอย่างน้องน้ำตาลเวสต์บราวน์ที่ถูกศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายด้วยการให้เช่าบ้านในราคาที่เป็นกันเองมากๆเลยนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเวสต์บราวน์ในวัย43ปีเนี่ยถูกศาลเนี่ยนะตัดสินว่าให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะไม่สามารถใช้หนี้สรรพากรแล้วก็กรมศุลกากรรวมไปถึงค่างวดรถยนต์รวมไปถึงค่าบ้านด้วยที่ติดค้างไว้อย่างยาวนานโดยก่อนหน้านี้เวสต์บราวน์เนี่ยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะมูลค่า7ล้านปอนด์แต่สุดท้ายแล้วเจ๊งคือขายไม่ออกลดราคาก็แล้วอะไรก็แล้วจนสุดท้ายขายได้เงินมาแค่2ล้านกว่าปอนด์เท่านั้นเนี่ยโอ้โหหายไปเกือบ5ล้านปอนด์ทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะก็มีปัญหาทางด้านการเงินนั่นเองนะโดยตอนนี้นักเตะหลายต่อหลายคนที่เป็นอดีตผู้เล่นของแมนยูไนเต็ดก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเวสต์บราวน์และหนึ่งในนั้นก็คือเดอะมุ่งแรชชี่ที่เป็นนักเตะชุดปัจจุบันด้วยก็เอาบ้านของเขาเนี่ยให้เวสต์บราวน์เนี่ยอยู่แล้วก็เก็บค่าเช่าแบบถูกๆแบบจุ๋มจิ๋มเลยนะโดยรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเวสต์บราวน์เนี่ยผิดพลาดในเรื่องการใช้ชีวิตเพราะก่อนในนี้เขาพยายามจะยกระดับตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับเพื่อนๆนักเตะที่เคยเล่นอยู่ในยุครุ่นราวคราวเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เวิร์กแล้วก็สูญเงินไปในพวกบ้านพวกคอนโดพวกสังหาริมทรัพย์มากกว่า5ล้านปอนด์เลยนั่นเองนะโดยแรชชี่เองเนี่ยถือว่าได้รับการยกย่องในเรื่องของการกุศลเรื่องการช่วยเหลือคนหรือเพื่อนร่วมอาชีพมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะช่วยอลิชาเลมอนนะแข้งหญิงของแอสตันวิลล่าจากการโดนผู้ชายเนี่ยนะที่จะลุมล้อมแล้วก็จะเขาเลยจะคุกคามเธอในวันที่ไปเที่ยวไนท์คลับแล้วก็มีแรชชี่เนี่ยคอยเข้าไปช่วยนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าน่ารักมากนะสำหรับดร.แรชเดอะมุ่งของเจนะจ๊ะอ้าวไปต่อกันที่มาเซลเดอะเพื่อชีวิตซาบิเซอร์กันบ้างล่าสุดบอกว่าภูมิใจเหลือเกินนะกับการมีส่วนร่วมในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้หลังจากยืมตัวมาจากบาเยิร์นมิวนิคเมื่อมกราคมที่ผ่านมานะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อยู่ถาวรหรือเปล่าโดยเดอะเพื่อชีวิตเนี่ยนะยิงมาแล้ว3ประตูกับ1แอสซิสต์แล้วก็ลงช่วยทีมยูไนเต็ดได้ทั้งการเป็นตัวจริงและการเป็นตัวสำรองในยุคของเทนฮากนะจะตัวสัมภาษณ์แบบนี้นะกับสื่อสกายเยอรมนีเขาบอกว่าพี่น้องครับประสบการณ์ของเซอร์เนี่ยนะฮะก็เยอะแยะนะฮะตอนนี้ทั้งกับบาเยิร์นกับไลป์ซิกนะฮะแล้วก็มาอยู่กับแมนยูไนเต็ดนะครับพี่น้องครับเซอร์บอกเลยฮะทุกอย่างมันแตกต่างออกไปฮะที่นี่ทุกอย่างยิ่งใหญ่มากฮะแฟนๆเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยคุณครับพี่น้องครับก็ตามนั้นแหละฮะเซอร์บอกเลยว่าเซอร์เนี่ยบ้าคลั่งในความเป็นแมนยูไนเต็ดมากฮะที่โอทราฟอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเซอร์มีความสุขมากเลยนะฮะและภูมิใจฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนี้พี่น้องครับสู้นะครับพี่น้องนั่นคือมาเซลเดอะเพื่อชีวิตซาบิเซอร์ในวัย29ปีนะการย้ายตัวถาวรของเขาค่าตัวจะอยู่ประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นก็ต้องดูว่ายูไนเต็ดจะตัดสินใจซื้อซาบิเซอร์มาถาวรจากบาเยิร์นมิวนิคหรือเปล่านะจ๊ะในซีซั่นหน้านะเอาไปดูสื่ออย่างเดอะเทเลกราฟของฮอลแลนด์กันบ้างล่าสุดรายงานข่าวโค้ชที่ทำงานอยู่ในเยอรมันและเป็นชาวสเปนกับทีมจากอังกฤษงงไหมงงเหมือนกันนะสื่อฮอลแลนด์นะล่าสุดเขาบอกว่าชาบีอาลอนโซนะจ๊ะอดีตตำนานนักเตะของเรอัลมาดริดและลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมจะเข้ามารับงานที่ทรัมเมอร์สเตเดียมเป็นโค้ชใหม่ให้กับพรรคพลังประชาไก่ทรัมเมอร์สเปอร์นั่นเองนะในซีซั่นหน้านะโดยตอนนี้ไก่เลือกนายอยู่คนนั้นคนนี้มาก็ยังไม่เหมาะสมดานิเอลเลวีเองก็ยังไม่ประทับใจและไปสะดุดกับฟอร์มการเล่นของชาบีอาลอนโซที่ตอนนี้พาเลวูเซนเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้อยู่อันดับ6ในบุนเดสลีกาเยอรมันด้วยเล่นฟุตบอลสนุกสนานเกมรุกด้วยนะโดยตอนนี้เนี่ยนะหลังจากปลดคริสเตียนสเตลินีหลังจากปลดอันโตนิโอคอนเต้และให้รันเมสันคุมทัพขัดตาทัพในขัดตาทัพเนี่ยทำให้สเปอร์ยังต้องมองหานายใหม่อยู่แล้วก็เป็นชาบีอาลอนโซที่ตอนนี้กลายเป็นเต็ง1แล้วจากการรายงานของเดอะเทเลกราฟนั่นเองนะจ๊ะอีก1คนที่มีชื่อคืออาร์เน่สล็อตเทรนเนอร์หัวสายของเฟยนูร์ดร็อตเทอร์ดัมนั่นเองนะก็ตอนนี้เหลือ2คนและอาลอนโซกับอาร์เน่สล็อตไม่รู้ว่าไก่จะเลือกนายเป็นคนไหนนั่นเองก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะจ๊ะเอาแฟนสเปอร์อยากได้ใครไหนบอกหน่อยสิเอาโอเล่กูน่าโซชามั้ยน่าสนใจนะไปดูอีก1สถิติที่เค้าคงไม่อยากได้อะแต่ว่าสื่อเค้าแหมขยี้เหลือเกินล่าสุด ESPN เนี่ยเค้ารายงานว่าแฟรงค์แลมพาร์ดนักกุนซือรักษาการแบบชั่วคราวไม่มีค้างคืนของทัพอากาศขาแต้มเชลซีเนี่ยนะกลายเป็นผู้จัดการทีมอังกฤษคนแรกในรอบ35ปีที่คุมทีมแพ้บนลีกสูงสุดติดต่อกัน10นัดนะโอ้โหเกมล่าสุดเชลซีแพ้อาร์เซนอล 1-3 เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะคุมเชลซีตอนนี้6นัดแพ้มากทั้ง6นัดเลยก่อนหน้านี้เนี่ย4นัดที่แพ้กับเอเวอร์ตันเนี่ยนะก็ทำให้เขาโดนปลดออกนะแล้วก็เป็นโค้ชคนแรกในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี1988ตอนนั้นอาร์เธอร์คอร์คคุมเดอร์บี้เคานตี้แพ้ติดต่อกัน10นัดเท่ากันเลยโอ้โหเป็นสถิติที่ใครก็คงไม่อยากได้นั่นเองนะ
สำหรับแฟรงค์แลมพาร์ด6นัดกับเชลซี4นัดกับเอเวอร์ตันรวมกันตอนนี้10นัดติดแล้วจ้าอ้าวปิดท้ายกันที่บิ๊กแซมนะยูไนตันอาราไดซ์แซมอาราไดซ์นะจ๊ะกุนซือคนใหม่ของลีดส์ยูไนเต็ดหลังจากตัดสินใจรับงานในช่วง4นัดที่เหลือของซีซั่นนี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพื่อพาลีดส์หนีตายในเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เปิดตัวบอกว่าเขาเนี่ยไม่เป็น2รองใครเลยในโลกของกุนซือหรือโลกของผู้จัดการทีมนะจะเป๊ปจะคล็อปจะอาร์เตต้าใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้อยู่เหนือกว่าเขาเลยนะและมั่นใจว่าในวัย68ปีเขายังไม่แก่เกินไปนะโดยอาราไดซ์ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะแซมเองก็68ขวบแล้วหลายคนคิดว่าแซมมาแก่แล้วแต่ในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยแซมพูดเลยนะไม่มีใครเก่งกว่าแซมไม่มีใครเหนือกว่าแซมหรอกจะเป๊ปจะคล็อปจะอาร์เตต้าไม่ใช่หรอกพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาเก่งและถนัดเพราะนั้นเนี่ยแซมก็ทำในสิ่งที่แซมถนัดเหมือนกันแซมไม่ได้บอกว่าแซมเหนือกว่าพวกเขานะแต่เรื่องของความรู้ฟุตบอลเนี่ยนะทักตรงแทคติกทุกอย่างเนี่ยนะแซมก็ไม่ได้เป็นรองหรอกนะและแซมบอกว่าแซมจะได้ทำงานนี้ต่อไปอ่ะตามนี้ก็แล้วกันโอ้โหมันนามโนกตอนนี้ลีดส์อยู่อันดับ17นะจ๊ะพ้นโซนตกชั้นแค่ประตูได้เสียนั่นแหละอีก4เกมที่เหลือเนี่ยเจองานหนักเลยสุดสัปดาห์นี้เจอกับซิตี้แล้วหลังจากนั้นเจอนิวคาสเซิลเจอเวสต์แฮมแล้วปิดท้ายเจอกับสเปอร์นั่นทำให้4นัดนี้โอ้โหจะรอดตายหรือเปล่าสำหรับลีดส์ยูไนเต็ดในมือของยูเรนันอาราไดรอลุ้นกันนะจ๊ะเอาละนี่ก็หมดของเราเซาซีในเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของเราเลยแฟนเพจเจดามาสตาร์ YouTube TikTok IG Line @jedamofficial มาสั่งซื้อเจดามได้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะจ๊ะอย่าให้รอดเอาเหมือนเดิมนะอวยพรกันแบบนี้ทุกวันที่เจอหน้ากันเลยขอให้พวกกันมีความสุขมากๆกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็สู้กันต่อไปเจออะไรยากยิ้มมันเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะกับเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เช้าส่วนวันนี้ขออภัยด้วยที่มาช้านะจ๊ะไปเว้ย